างทำกลางคืนคอยยืนความทุกข์รอบครัวนั่งละมีกลีจางและเนื้อกลัวไปรอบตัวก็ต้องทำประจำใจยืนตะจางแล้วคิดชีวิตคนมีไม่พ้นความทุกข์ทุกข์หาในต้องไม่เห็นเล้งเลยเตือนครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการตัดยางสำหรับคนเพิ่งเริ่มหัดตัดใหม่ก็มีอยู่หลายวิธีเดี๋ยวจะมาแนะนำให้กันจะได้นำไปตัดทดลองกันว่าตัดง่ายไหมตัดได้ไหมโอเคหน้ายางแอคชั่นครับลิงต้นยางหน่อยลักษณะครั้งแรกก็คือใช้มือซ้ายจับข้างหน้านี่คือสำหรับคนหัดใหม่มือขวาจับข้างหลังไว้เพื่อกระตุกในลักษณะนี้เดี๋ยวมาดูกันก็คือนิ้วอยู่ในลักษณะนี้จับถึงนิ้วตัวเนี้ยเราจะประคองชนกับต้นยางอย่างเนี้ยลักษณะง่ายๆก็คือจิกด้านหลังก่อนพอจิกด้านหลังแล้วก็มือด้านหลังเราก็ซอยไปเลยด้านหน้าก็จับไว้เพื่อเป็นหลักถึงทีนี้เราจะซอยให้หนาให้บางก็มันขึ้นอยู่กับอยู่ที่เรากระตุกมือหน้าบังคับโอเคไปดูต้นต่อไปโอเคมาดูกันต้นต่อไปต้นนี้ก็คือสาธิตวิธีตัดเหมือนเดิมเมื่อกี้แต่มุมสูงลักษณะก็คือข้างหน้าจับข้างหลังกระตุกโอเคให้ชิดต้นยางจับแข็งมีดนิดหน่อยหรือว่าจะเรียบหน้ายางเลยก็ได้โดยการเนี่ยลักษณะเห็นไหมเราจะตัดให้หนาให้บางก็ได้โอเคเดี๋ยวไปดูอีกวิธีหนึ่งโอเคแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ก็คือมือขวาจับข้างหน้าโดยการถือมีดในลักษณะนี้นี่ใช้นิ้วชี้ทาบด้านหลังแล้วก็มือซ้ายจับข้างหลังแบบเคียงก้างแล้วก็จิกไปที่หน้ายางเหมือนกันแล้วก็ทำการใช้มือซ้ายกระตุกมีดเห็นไหมวิธีที่2ใช้ในลักษณะนี้เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งจะทำให้ดูเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูย้ำวิธีที่2อีกครั้งหนึ่งมือขวาทาบข้างบนมือซ้ายจับข้างหลังจิกไปที่หน้ายางด้านหลังแล้วก็ใช้มือซ้ายกระตุกขึ้นมานี่คือวิธีที่2เดี๋ยวไปดูวิธีที่3กันโอเคมาดูวิธีที่3กันวิธีที่3ก็คือเหมือนวิธีที่2แต่ใช้มือเดียวในการจับลักษณะคือจับอย่างนี้หรือว่าหน้าตัดหน้าสูงไปก็จับที่ท้ายโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีที่3ที่ตัดมือเดียวกันเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงโอเคนี่จิกหน้ายางอย่างนี้แล้วก็อย่าดึงกี่ยางนิดนึงแล้วก็ซอยแบบนี้ไหมส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีที่3มากกว่าเพราะว่าเน้นตัดมือเดียวตัดเร็วมาดูวิธีที่3อีกครั้งหนึ่งการตัดมือเดียวจับในลักษณะเหมือนเดิมเหมือนวิธีที่2จิกด้านหลังแล้วก็กระตุกขึ้นมาโดยใช้นิ้วชี้เป็นตัวบังคับใช้ด้านหลังของต้นมือกระตุกขึ้นในลักษณะนี้โอเค
เอาเดี๋ยวมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือเอามือด้านซ้ายจับข้างหน้าด้านขวาจับข้างหลังแล้วก็ซอยในลักษณะนี้เพราะว่าเรากระตุกไอ้ด้านขวาเตือตุกด้านขวามีดมันก็ทำการซอยมาวิธีที่สองก็คือจับในลักษณะนี้ใช้นิ้วก้อยกับนิ้วนางตัวนี้ใช้กระตุกข้างหลังแล้วจะวิธีต่อไปก็คือใช้มือเดียววิธีที่สามใช้มือเดียวใช้นิ้วชี้เป็นตัวกดในลักษณะนี้โอเคนี่คือวิธีที่หนึ่งแล้วก็วิธีที่สองแล้วก็วิธีที่สามหน้าเดียวตัดได้ถึงสามวิธีโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูน้องสาวเกียนตากันว่าน้องสาวเกียนตาใช้วิธีไหนตัดกันระหว่างไปเจอน้องสาวเกียนตาก็เนี่ยตัดไปพลางๆก่อนเพราะว่าน้องสาวเกียนตาตัดไปอยู่อีกมุมนึงแล้วตอนนี้นี่ตัดมือเดียวโอเคแล้วก็รับนี่ไปต้นอื่นต่อได้มือเดียวตัดตั้งเบาๆมีดตั้งเบาๆถ้าว่ามีดคมดีแต่งหน่อมีดอะไรถูกมันก็ตัดง่ายนี่ก็หยุดไปหลายเช้าแล้วพอดีฝนมันตกครับฝนตกมากเขียนตานี่รู้ใจนี่เจอแล้วน้องสาวเขียนตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้เดี๋ยวจะมาดูน้องสาวเขียนตาตัดกันว่าน้องสาวเขียนตาตัดอยู่ในลักษณะไหน1หรือ2หรือ3โอเคเดี๋ยวไปดูกันเอาโอเคตัดเลยต้นขณะนี้ก็สามารถจะตัดแบบนี้ต้องสาวเกียนตาใช้ในลักษณะวิธีที่1แต่ว่าจับมือประชิดกันแล้วแต่ละคนจะตัดในลักษณะไหนแต่ที่ว่านมตัวเองทำให้ดูเมื่อกี้ก็คือแบบเห็นกันแบบชัดๆเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปโอเคมาดูต้นต่อไปค่ะต้นขนาดนี้ถือว่าหน้าสูงก็ตัดส่วนมากจะตัดแบบนี้มือเดียวตัดมือเดียวเป็นลักษณะวิธีที่3หน้าสูงทำให้เรามีแรงขึ้นมือมีแรงดันเยอะก็ตัดหน้าสูงได้มือเดียวโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกต้นหนึ่งต่อไปนี้หน้าต่างๆพอมือจับโอเคถึงขี้ไม้ที่ใส่ในจอกก็คือขวางนี้ก็จะทำขี้ไม้กันลักษณะก็คือทำขี้ไม้ใส่ในจอกยางเลยนี่ก็คือหน้าต่ำก็คือต้องนั่งโยงในการตัดต้นต่อไปต้นนี้ก็คือจะหน้ายางก็คือนี่เป็นปีที่3แล้วของหน้านี้ก็คือใช้วิธีการนั่งยองตัดโอเคเห็นไหมหรือถ้าว่าใครไม่กลัวปวดหลังก็โค้งๆก็ได้นอนก็ได้ อย่าบ้ายอเลยต้องนอนตัดยกขึ้นลุกขึ้นไม่ไหวน้องดาวเรียนชาจะใช้วิธีตัดวิธีเลขส่วนใหญ่แล้วแต่คนถนัดผมก็ใช้วิธีที่3ส่วนใหญ่ใช้มือเดียวตัดนี่ก็คือลักษณะพื้นที่ในป่ายางวันนี้ก็แดดออกเร็วตอนนี้ก็เป็นเวลา7นาฬิกานี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต
ถ้าถือว่าเป็นประโยชน์แก่คนที่เข้ามาดูก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ว่ายังตัดไม่เป็นหรือว่าหัดตัดนี้ได้ดูกันด้วยวิธีการตัดยางแล้วก็คนที่เข้ามาก็ถือว่า1คนดู1การติดตาม1การกดไลค์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมหนุ่มตองเองและก็สาวเทียนสาหรือน้องออนนี่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทั้งครอบครัวทำการเกษตรเกี่ยวกับตัดยางและก็กิจกรรมต่างๆที่ในครอบครัวเราได้ทำโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็ซับสไครบ์ซับอย่าลืมซับสไครบ์จับไปเลยจับโอเคจับแล้วแล้วก็จับตะไคร้จับอย่าลืมจับตะไคร้จับไปเลยจับตะไคร้จับโอเคจับแล้วแล้วก็สับตะไคร้สับอย่าลืมสับตะไคร้จับไปเลยสับตะไคร้สับโอเคจับแล้วแล้วก็สับตะไคร้สับอย่าลืมสับตะไคร้จับไปเลยสับตะไคร้สับโอเคจับแล้วแล้วก็สับตะไคร้สับอย่าลืมสับตะไคร้จับไปเลยสับ